Hi, I'm Teacher Josie, and today I'm reacting to episode 8 of Tin Tem Jai. So in the last episode, Park finally admitted to Tin that he has actually had feelings for Tin all of this time, going back to when they were still in high school together. And the reason why he was kind of forced to admit to Tin that he has had feelings for him is because Tin was kind of bringing up the idea that maybe he would end up dating Plun, because Plun had been showing him a lot of attention. But in reality, Tin did turn Plun down in the last episode, especially after Park had taken care of him, after he had an allergic reaction to almond milk. And you know what? It's okay, because I'm sure that a lot of people are lining up to get together with Plun. So good for him. So that's kind of where we're at with Tin Tem Jai at the moment. Just want to quickly remind everyone that on YouTube, I can only add a maximum of 25 minutes of the episode to my reaction, and also the window or the size of the episode can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger screen for the episode, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 8 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. วันก่อนได้ยินป้าต่อยคุยกับแม่ว่าจะไปอยู่กับลูกสาวไปช่วยเลี้ยงหลานหลังนี้ก็คงขายแล้วมั้งมองอะไรจะซื้อเหรอจะไปมีตังค์ได้ไงนึกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านไงไม่เอาอ่ะอยู่กับพี่พาก็ดีอยู่แหละจะย้ายทำไมเนอะถ้ามันย้ายไปไหนเนี่ยกูร้องไห้แง่ๆแน่อะไรของพี่วะทำไมอ่ะรู้ว่ากูพลาดอะไรไปวะเนี่ยก็วันก่อนอ่ะมึงมัวแต่ไปวัดสองคนเนี้ยเขาตกลงจะอยู่ด้วยกันเล่าปกติมันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป้าวะกูหมายถึงใช้ชีวิตคู่ที่จะกลายเป็นคู่ชีวิตอ่ะพี่พลาดทำไมพี่เอาหมามาเป็นแฟนนะคณะไม่หมาธรรมดาเลยนะเอ้ยคณะปล่อย That's not nice ทั้งสองคนนะมีกันเป็นคู่เลยอ่ะกูก็เหงานะอย่าทิ้งกูนะโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มึงไปคุยอะไรกันมาไม่มีอะไรคุยทั่วๆไปอ่ะเป็นไรไม่เป็นไรนี่แล้วเมื่อกี้มึงสูบบุหรี่ทำไมแค่ครึ่งมวนเองผิดสัญญาแล้วมึงจะโกรธอะไรเนี่ยแค่นี้ตรงไหนผิดสัญญาก็คือผิดสัญญาคันโอ้โหมากเข้มผีน้ำลายหมาบ้าก็มึงแกล้งกูก่อนอะไปนั่งที่อื่นเลยเหม็นบุหรี่ไม่ไปเว้ยโอ้ยคณะเอ้า my god ไปเลยพี่ภาคคณะมันทำเขาว่าเนี่ยเป่าให้เขาหน่อยโอมเพี้ยงไม่เป็นไรแล้วหายเนี่ย I mean we do that for children Park okay but I guess Tim asked for it ที่ไม่ชินที่เห็นพี่ภาคเป็นแบบเนี้ยพี่ภาคตกใจหมดขอโทษนะแล้วทำไมวันนี้กลับช้าจังไงก็เขาทำงานอยู่อ่ะก็บอกพี่ไปแล้วว่าวันหลังอ่ะไม่กลับช้าได้ไหมทำไม
ชอบเวลาที่กลับมาแล้วมีคนเปิดประตูบ้านรอประตูมันหนักมากเลยรู้ไหมฮะวันนี้ไม่มีแรงเปิดเลยโอ้ก็คิดว่าพี่คิดถึงเขาซะอีกก็คิดถึงรอตั้งนานรู้ไหมแย่แล้วเขาลืมกระเป๋าเสียเอาไว้ที่ไหนไม่รู้ว่าใจเย็นลองนึกดูดีๆว่าวันนี้ไปที่ไหนมาบ้าง It's probably at the milk tea place พี่เพลินตา I missed him already it's only been one episode รับดิโอเคโอเคโอเคอ๋อฮะเขากดรับแล้วใช่ครับเฮ้ยพี่เพิ่งไปเจอที่ไหนอ่ะขอบคุณนะครับพี่เพิ่งตาไปเจอที่ร้านชานมไข่มุกอ่ะ See I told you it was there ดีใจขนาดนั้นเลยเหรอ Very happy ก็กระเป๋าสีของเขาอ่ะทำให้เขาดีใจได้ไงอ่ะ And I'm happy because we're gonna get to see Clone again. I missed him. แล้วหน้านั่นอ่ะเป็นอะไรทำไมทำหน้าเหมือนตู่ไม่ได้เป็นไรฮัลโหลนี่กระเป๋าสีของตินที่ลืมไว้ครับขอบคุณครับพี่เฟิร์นI miss that smile. What are you doing with a knife, Park? Uh-huh. Oh my god, Park. เมื่อกี้พี่ไปยืนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยก็ไปยืนให้พี่เพลินกลัวแล้วมันจะกลัวกูทำไมกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูหึงนะอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะก็มึงชอบบอกว่าไม่ชอบเวลากูบอกว่าไม่หึงอ่ะเมื่อกี้กูโคตรหึงเลยนะเวอร์นะพี่อะโอเคฮัลโหลเพลินโอ้ my god we're gonna get an actual ช่วงนี้พวกมึงได้เจอพี่เพลินตาบ้างป่าววะไม่เจอเลยอะช่วงนี้พี่เขาหายหน้าหายตาไปเลยนะตั้งแต่ตีนแกต้องวอล์กเอาเวย์พี่ภาคพี่บี้ทักมาในกลุ่มอ่ะเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาเขาเอาของพี่ตอบนะเอาดิพี่ภาคพี่บี้ชวนไปกินข้าวเย็นอ่ะก็ไปดิWho's this? Who's borrowing money? Oh! Oh, Park's borrowing money for Tin's tuition. Well...
I mean, I'm not quite sure why Tin's mother isn't helping him out. But, okay. แม่ไม่ได้ส่งเงินมาให้เขาเป็นปีแล้วอะทำไมแม่ไม่บอกเขาแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่กำลังทำให้พี่ภาคลำบากนะตอนนี้แม่ก็ลำบากเหมือนกันแต่แม่จะโยนภาระทุกอย่างมาให้พี่ภาคไม่ได้แล้วที่พี่ภาคดูแลเขาอะก็พอรู้สึกผิดเรื่องของพ่อแต่นี่มันเกินไปมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ภาคเลยอะเขาคิดว่าแม่ส่งเสียเขาไงไม่คิดว่าจะทำให้พี่ภาคเดือดร้อนขนาดนี้เขาเชื่อนะว่าแม่จะกลับมาแต่เขาก็ลืมไปแล้วจริงๆว่าแม่โยนเขาทิ้งให้คนอื่นไปตั้งแต่แรกแล้ว I feel for him I doTo begin with, he hasn't even seen his mom throughout the entirety of the series. Only to find out that not only is she not showing up to see him, she's not even supporting him financially anymore. And she hasn't been for the past year. That's really sad. พี่เป็นไรเนี่ยเปล่าแล้วพี่มานั่งเหม่ออยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะก็ง่วงๆอ่ะก็พาป้าไปหาหมอแต่เช้าเลยรอคิวทั้งวันเสร็จจากป้าก็กลับไปเคลียร์งานที่โรงเรียนอีกแล้วง่วงทำไมพี่ไม่ยอมกลับไปนอนที่บ้านอ่ะก็กลับไปแล้วแต่ไม่อยากเข้าบ้านทำไมถึงไม่อยากเข้าบ้านเข้าไปก็ได้ยินเสียงแม่ทะเลาะกับเจ๊ไปพี่ไม่อยากฟังอ่ะก็เลยออกมาก็ติ่มโมโหพี่ไปอีกแล้วหรอแค่โทรคุยกันนะจะทะเลาะกันทุกวันเลย Really พี่เปาเหนื่อยไหมชอบคำนี้จังเหนื่อยไหมไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับพี่เลยพี่เปาเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับถ้าพี่มีอะไรอยากระบายอ่ะบายเข้าฟังได้นะเขาไม่บอกใครหรอกสัญญาชอบฟังเรื่องเหนื่อยใจเราอ่ะเขาไม่ได้ชอบหรอกแต่ถ้ามันช่วยให้พี่เบาใจลงได้อ่ะเขาก็จะฟังเป็นเด็กดีจริงเลยนะเราอ่ะก็พี่ภาคเลี้ยงเข้ามาไง He's really sweetในสายตาคนที่บ้านน่ะพี่เป็นคนที่ดีมากเลยนะแต่พออยู่ที่ทำงานพี่ก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเลยบางทีก็โง่บ้างบางทีก็พลาดงานก็น่าเบื่อต้องอ้าแขนรับทุกงานเขาโยนงานอะไรมาเราก็ต้องรับเพราะเราเป็นเด็กกว่าเราปฏิเสธไม่ได้พี่อยากจะลาออกทุกวันเลยเว้ยเวลาเป็นคนพูดว่าอยากให้ลูกหลานเป็นเหมือนพี่อยากให้ลูกหลานทำงานแบบพี่ทำไมไม่เอาพี่เป็นแบบอย่างพี่ฟังแล้วโคตรอยากจะอ้วกอ่ะอ๋อ I get him I really understand him โทษทีพูดไปซะเยอะเลยไม่เป็นไรเลยเขาบอกให้พี่พูดเองอ่ะ I can really relate to Pao I really can แต่มันก็เบาลงเยอะเลยนะขอบคุณนะแล้วถ้าพี่ไม่เป็นครูอ่ะพี่จะทำงานอะไรไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆนั่งเล่นเกมนอนเล่นเกมทั้งวันก็พี่มาราชาซาลาเปาเซียนเกมในตำนานนี่ใช่ไหมจำได้เหรอจำได้นี่พี่เปาเหมือนฝนจะตกอ่ะพี่ก็ว่างั้นแหละเรากลับมันไหมป่ะเรากลับมันดีกว่าไปลูก
sick again? ตินยังไงบ้างเขาปวดหัวลุงมากินยาก่อนนะBecause it got rained on? Maybe. Oop, sponge bath. We haven't seen that in a while. Well, at least not in this series. We've seen it in other series.That sponge bath will clear up this fever in no time. It was a really quick one, though. มึงกัดเล็บเหรอเปล่าเป็นไรเนี่ยมีเรื่องอะไรถ้ามึงไม่บอกอ่ะกูก็ไม่รู้หรอกนะพี่ภาคพี่จำให้ปูอัดได้ไหมปวดอะไรปวดทอดอ่ะเหรอไม่ใช่ดิปูอัดอ่ะหมาที่เราเคยเก็บมันมาเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงมันไม่ได้อ่ะเราก็ต้องปล่อยมันไปพี่ภาคถ้าเขาทำให้พี่ลำบากอ่ะพี่ก็ต้องปล่อยเขาไปเหมือนไอ้ปูอัดนะอ๋อแล้วพูดอะไรเนี่ยเขารู้เรื่องของแม่หมดแล้วนะYeah, Park has been hiding it that his mother that Tin's mother hasn't been supporting him เขาไม่ได้โกรธแต่แค่รู้สึกผิดมากๆอ่ะเขาทำให้พี่ลำบากพี่ต้องคอยมาดูแลเขาตลอดเลยอ่ะจนตอนเนี้ยพี่ยังต้องลางานมาดูแลเขาเขาทำให้พี่เดือดร้อนเดือดร้อนไปถึงพี่พัชสอนที่คอยส่งเงินมาช่วยเลี้ยงเขาเขาไม่ได้อยากรบกวนครอบครัวของพี่ขนาดนี้แถมเขายังเอาแต่ใจกับพี่อีกเขานี่แม่งไม่รู้สถานะตัวเองเลยเนาะ I feel him I do feel himตอนที่แม่ขอให้ดูแลเขาอ่ะพี่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรื่องของพ่อแต่ความจริงอ่ะพี่ไม่ต้องแบกรับมันเอาไว้ก็ได้ถ้าเขารู้ว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยเขาคงไม่อยู่เป็นภาระพี่กูไม่รู้นะว่ามึงจะพูดอะไรอ่ะแต่กูไม่อยากฟังแล้วพี่ภาคมึงไม่ต้องพูดแล้ว I mean of course Park loves Tin so this is hard for him to hear as well but I understand what Tin is trying to say like all this time he didn't know that his mother wasn't supporting him so he feels like such a burden even though he's not it's not his fault พี่ภาคปล่อยตินไปอ่ะแล้วตินจะไปไหนหรอพี่ก็เคยคิดเหมือนตินนะไม่อยากอยู่เป็นภาระพ่อแต่พอคิดจะไปจริงมันก็เคว้งไปหมดเลยวะไม่มีที่ให้ไปแต่พอถามว่าอยากจะไปจริงไหมมันก็ไม่ได้อยากจะไปไหนอะต
่อให้เป็นตอนเนี้ยพี่ก็คิดว่าพี่ไม่อยากไปไหนแล้ววะตอนเนี้ยพี่รู้แล้วล่ะว่าใครที่รักเราจริงถึงแม้ไม่ได้ผูกพันกันทั้งสายเลือดแต่ก็รักกันเหมือนคนในครอบครัวตินอะอาจจะคิดว่าตินอะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพี่ภาคแต่ตินอะเป็นโลกทั้งใบของพี่ภาคเขาเลยนะติดลองคิดในมุมพี่ภาคดูสิถ้าเขาไม่มีตินอะเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่มีวันให้ตินไปไหนหรอกนะAw, he really needed to hear that. He did. บอกว่าพี่พาลำบากของเขาเยอะเลยนะเขาเต็มใจที่จะลำบากเพื่อรักษาโรคทั้งใบของเขาเอาไว้มากกว่าสิ่งที่ตินทำได้ตอนนี้คืออยู่เคียงข้างเขาในแบบที่เขาต้องการถึงเวลาที่เหมาะสมตินค่อยตอบแทนเขาไม่มีใครเรียกความรักว่าภาระหรอกนะอือฮึ very true อย่ากังวลไปเลยนะติ้นพี่พาดกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วเขาคิดถึงพี่จังเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกัน Well this is what Park said he wanted at the beginning of the episode หมดได้แล้วกูยังไม่ได้ถามกลับมาเลยเขาอาจจะสกปรกอ่ะกว่าเชื้อโรคบนตัวพี่อีกนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันเฮ้ยอีนี่มึงจะไปในน่องจริงใช่มั้ยเนี่ยก็เขาอยู่บ้านเฉยๆนี่แต่เขาอ่ะช่วยพี่ประหยัดน้ำอยู่นะยูเดี๋ยว no พอแล้วพอได้แล้วเอากับข้าวที่รถด้วยโอ้แขนพี่เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรอุ๊ยนั่นไหนบอกไม่เป็นไรไงเป็นนิดนึงก็ได้นั่งก่อนเดี๋ยวเขาดูให้ I mean his arm is all wrapped up that's not just nothing ช่วยพี่ถอดเป่าหน่อยดิระวังนะวันนี้พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยที่โรงพยาบาลมีคนเมาอาละวาดอ่ะก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็โดนผักล้มมาเนี่ยข้อมือเคล็ดเลยโหโคตรแย่เลยแล้วนี่พี่เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าวะหือไม่เป็นไรไม่ใช้ข้อมือ2วันก็หายแล้วเนี่ยกูใช้สิทธิ์วันหยุดยาวด้วยนะหือจริงดิอย่างนั้นน่ะพี่ก็นอนได้เต็มที่เลยดิไม่อยากออกไปไหนหน่อยหรอแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยนานๆทีพี่จะได้วันหยุดยาวนะเว้ยเขาไม่อยากไปไหนอ่ะเขาอยากอยู่กับพี่อ่ะไม่ไปจริงๆหรอจะไม่ไปจริงๆใช่ไหมเขาไม่ได้อยากไปไหนแล้วว่าถึงจะอยากไปอ่ะก็ไม่ให้ไปหรอกเพราะว่าถ้ามึงไปอ่ะนะชีวิตกูจะเหลืออะไรอ่ะ Which is what Barbie was saying เดี๋ยวเขาช่วยทายาไหมไม่ต้องงั้นเขาเป่าให้ I mean I don't think you need to do that but okay พอแล้วเหม็นผมแปรงฟันแล้วนะมาม
ฮัลโหลกูเข้าใจมึงก็ไม่นอนเถอะไม่ต้องคิดมากหรอกso that was tense mom พี่ภาคเขาอยากรู้ว่าทำไมลุงตรงกับป้าติ๋มอะถึงไม่ยอมให้พี่ป๋ายอะกลับมาอยู่บ้านเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละพวกผู้ใหญ่เข้าใจยากแต่พี่ภาคก็เป็นผู้ใหญ่อะพี่ไม่เข้าใจหรอกูก็ยังไม่ได้แก่จนกล้าโลกขนาดนั้นไหมจริงสิเขาลืมไปเลยว่าพี่เพิ่งอายุ20ปลายๆอะแต่เขาอะรวมพี่ไปอยู่ในเจนผู้ปกครองหมดเลยหมายถึงรุ่นพ่อนะเด็กเวนโอเค well you know that was a bit of a revelation that Tin's mother has not been supporting Tin for the past year at least and you know it's bad enough that Tin hasn't actually seen his mother throughout the entire series right but to top it all off she hasn't even been supporting her son I mean, I get that she's going through a difficult period at the moment, and, you know, it's tough, but, you know, like, I can definitely understand why Tin would feel so conflicted about the whole situation, because Park really has had to take care of him, not just in terms of being there for him in the absence of Tin's mother, but apparently even financially, and it is a strain on Park. Although, as Barbie said, and as Park said himself, obviously Park would not have it any other way because he does deeply care for and love Tin. So, you know, like, Tin leaving is just, it's not part of the equation. It's just not gonna happen. Like, he is happy the way things are, but all the same, it is difficult for Tin to have heard that his mother has not been supporting him at all, and it's difficult for Park, obviously, to manage all of everything that he needs to manage in order to keep himself and Tin afloat. So, it's tough. And even in that whole thing where Tin had to, well, he was sick, so Park had to take a leave. Obviously, that is kind of like, that was hard for Tin because he had to, you know, like, he was probably thinking Park has enough issues in terms of the finances, and for him to take a leave means that possibly it's affecting his job. So, you know, well, that's just life. But again, Park is really happy to have Tin there, and he wouldn't have it any other way. I also liked the conversation between Tin and Pao, because, like, that was really some interesting talk from Pao. Like, everybody has been looking at him, especially the parents, they've all been looking at him as some wonder child. But in reality, he hates his job. He's just putting up with it because, you know, he needs the pay. And listen, we can all relate to that. Or we've all related to that at some point, I'm guessing. But, you know, like, he's continuing to do the right thing. And I'm happy that he finally has the chance to tell Tin about it, because probably he hasn't been able to talk about that with anyone. So I'm glad that Tin was there for you. So yeah, an interesting episode. We only have two more episodes of Tin Tam Jai left. Next week is the penultimate episode, so it's going to be interesting to see if they do the usual Thai BL trope or the Thai BL thing of adding a lot of drama in the second to the last episode. I don't know if they will, but we'll see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 8. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.